นายกรัฐมนตรีเผยยังไม่คุยอนุทินปมดึงกัญชาเป็นยาเสพติดยันเห็นตรงกันประชาชนสำคัญสุดการเมืองวันที่11พฤษภาคม2567 16:13 น.นายกรัฐมนตรีเผยยังไม่คุยอนุทินปมดึงกัญชากลับสู่บัญชียาเสพติดยันเห็นตรงกันประชาชนสำคัญที่สุดแจงมีรายละเอียดต้องดูอีกต้องฟังทุกภาคส่วนมีสิทธิ์พูดเมื่อเวลา 13:46 น.วันที่11พฤษภาคม2567ที่กองพลทหารราบที่9ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีได้พูดคุยกับนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องกัญชาทางการแพทย์หรือยังว่ายังไม่ได้พูดคุยแต่ไม่มีปัญหาตามที่ออกข่าวไปนายเศรษฐากล่าวต่อว่ามันมีรายละเอียดที่ต้องทำกันอีกพอสมควรและทุกภาคส่วนมีสิทธิ์มีเสียงในการพูดซึ่งตนและนายอนุทินเห็นตรงกันว่าความจริงแล้วพี่น้องประชาชนสำคัญที่สุดเมื่อถามว่าขั้นตอนหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนแถลงดีกว่าเมื่อถามต่อว่าจะต้องมีการพูดคุยในบอร์ดเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.หรือไม่ให้เป็นไปตามระเบียบถ้ามีการปรับกัญชาเข้ามาในบัญชียาเสพติดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามนั้นใช่ครับเมื่อถามถึงกลุ่มคนที่คัดค้านออกมาเคลื่อนไหวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอย่างที่บอกต้องรับฟังทุกภาคส่วนเมื่อถามย้ำว่าจะกระทบกับกลุ่มที่เปิดร้านขายกัญชาหรือผู้ปลูกด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครับก็ต้องว่ากันไปอย่างที่บอกเราเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลักอย่างที่บอกถ้าเป็นยาเสพติดเสพแล้วใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ก็ต้องมาดูรายละเอียดอีกทีมันขึ้นอยู่กับรายละเอียดมาก อาจารย์ลับเปิดดวงหลัง30เมษาราศีตายจากความจนสู่ความรวยราศีน่าห่วงต้องระวังดวงวันที่11พฤษภาคม2567 11:44 น.ปิดอาจารย์ลักเปิดดวงหลัง30เมษาราศีตายจากความจนสู่ความรวยราศีน่าห่วงต้องระวังต้องประคับประคองระมัดระวังและตั้งสติถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนโดยอาจารย์ลักษ์ราชสีเปิดราศีรุ่งเรืองสำเร็จร่ำรวยดวงชะตาเปิดตั้งแต่หลังวันที่30เมษายนราศีร้ายกลายเป็นดีราศีตายจากความจนสู่ความรวยราศีน่าห่วงอาภัพหมดแรงรายการโหนกระแสสรุปดวงชะตาปี2567จากหลายหมอดูดังโดยอาจารย์ลักษ์ราชสีกล่าวว่าปี2567เป็นปีเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงแผ่นดินเปลี่ยนแปลงดวงชะตา12ราศีราศีเมษมีเกณฑ์ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จบนความรุ่งโรจน์สู้แล้วรวยเริ่มต้นแล้วสำเร็จลงมือทำแล้วได้โสดก็มีคนรักราศีพฤษภไม่เจอคู่ก็จะมีคู่ไม่มีงานก็จะมีงานจะมีความสำเร็จจะมีโชคลาภจะมีโอกาสถูกหวยโชคดีราศีมิถุนในความน่าเป็นห่วงต้องหาที่ปรึกษาอ่านมากดูมากฟังมากเอามาเป็นบริบทในการวางแผนโครงสร้างการทำงานการระวังป้องกันตัวการไม่ไปยุ่งกับคนอื่นแล้วนำภัยมาให้ตัวเราราศีกรกฎเป็นหนึ่งในราศีแม่ธาตุมาเป็นคนยิ่งใหญ่ในแผ่นดินมีชื่อเสียงความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์จะมีโอกาสขยายตัวสำเร็จมากยิ่งขึ้นราศีสิงห์น่าเป็นห่วงอาภัพเหนื่อยหมดแรงเฉาหงาอ่อนแรงหมดกำลังมีกิ๊กถูกจับได้อย่าพยายามนอกใจคนรักราศีกันจากร้ายกลายดีคนไม่มีคู่จะมีคู่โสดมีคนเข้ามาในชีวิตต่างชาติภาษาด้วยต้องประคับประคองให้ดีราศีตุล
ราศีแม่ธาตุลมรุ่งโรจน์สำเร็จรุ่งเรืองใครคิดเป็นศัตรูจะมีอันเป็นไปจะแพ้ภัยตนเองราศีพิจิกมีโอกาสเริ่มต้นขยับขยายรุ่งเรืองสำเร็จร่ำรวยเจอคู่สมหวังในความรักการงานขยับขยายดวงชะตาเปิดในปี67นับแต่วันที่30เมษายนเป็นต้นไปฟันธงราศีธนูต้องประคับประคองระมัดระวังและตั้งสติราศีมังกรเป็นราศีแม่ธาตุจะมีโปรเจกต์โครงการงานมีโอกาสได้บุตรบริวารมีงานใหม่ๆเข้ามามีเรื่องดีๆขึ้นเรื่องร้ายๆผ่านไปมีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ราศีกุมจะเหนื่อยมากงานเยอะมากแต่จะมั่นคงตายจากความจนไปสู่ความรวยตายจากบ้านเก่าไปสู่บ้านใหม่ที่ใหญ่ขึ้นราศีมีนจะมีปัญหาโรคช่องท้องลำไส้กระดูกที่เอวสะบักมีปัญหาทางแก้สร้างบุญกุศลสวดมนต์ฟุตโนตสถานการณ์รัฐมนตรีลาออกท้าทายศักยภาพของรัฐบาลประเด็นร้อนวันที่11พฤษภาคม2567 9:32 น.ฟุตโนตสถานการณ์รัฐมนตรีลาออกท้าทายศักยภาพของรัฐบาลท่าทีและการแสดงออกระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรครวมไทยสร้างชาติจากกรณีการแบ่งงานรัฐมนตรีช่วยว่าการในกระทรวงการคลังได้กลายเป็นคำถามในทางการเมืองมีได้เป็นคำถามจากนายกฤษดาจีนวิจารณะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนหนึ่งเท่านั้นหากแต่น่าจะเป็นคำถามในพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยแม้ว่าด้านหลักพรรคเพื่อไทยยังให้เกียรติพรรครวมไทยสร้างชาติโดยมิได้แตะไปยังตำแหน่งกระทรวงพลังงานและตำแหน่งกระทรวงอุตสาหกรรมอันเป็นโควต้าหลักกระนั้นเมื่อเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งในกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นวิธีบริหารจัดการอันเป็นปัญหาสะท้อนให้เห็นเจตนาแท้จริงของพรรคเพื่อไทยที่จะยึดกลุ่มทิศทางการบริหารภายในกระทรวงการคลังให้ดำเนินไปเหมือนกับทิศทางของพรรคพลังประชารัฐในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ความแตกต่างในท่าทีและการตัดสินใจที่ปรากฏเมื่อมีการแบ่งงานภายในกระทรวงการคลังจึงก่อให้เกิดปัญหาสะท้อนระดับความสัมพันธ์ที่แตกต่างภายในของรัฐบาลหากเริ่มต้นจากความเป็นจริงที่พรรครวมไทยสร้างชาติมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเมื่อทั้งพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐล้วนมีคุณต่อการส่งให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยสมหวังการสร้างสายสัมพันธ์ต่อสองพรรคนี้ก็น่าจะเท่าเทียมกันคำถามก็คือทำไมยินยอมให้พรรคพลังประชารัฐบริหารจัดการภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้โดยเอกเทศเป็นคนของพรรคพลังประชารัฐอย่างเบ็ดเสร็จไม่มีพรรคการเมืองอื่นและเมื่อตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนหนึ่งมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติเหตุใดจึงแบ่งงานให้เหมือนกับต้องการกดดันคำถามและความสงสัยทั้งหมดนี้กำลังกลายเป็นปัญหาบ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์และความเท่าเทียมกันในรัฐบาลปัญหาไม่ว่าจะมาจากการลาออกของรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมาจากการลาออกของรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นปัญหาที่เกิดจากภายในมิได้มาจากภายนอกเป็นปัญหาภายในของรัฐบาลเป็นปัญหาระหว่างการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยเป็นปัญหาอันเนื่องแต่การตัดสินใจของรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติความชัดเจนของพรรคเพื่อไทยที่สะสมตั้งแต่พรรคไทยรักไทยย่อมมีคำตอบว่าจะบริหารจัดการอย่างไรจึงราบรื่น